ที่จะไปลงไปแบงกริดแบงกริดการครอบครัวค่ะมีแพลนมานานกันหรือยังสำหรับแพลนกันไม่นานเนี่ยครับประมาณไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเดือนไหน29 20เออ29 29ค่ะ29ครับยังไม่ปั๊มลูกค่ะยังไม่ปั๊มหลายคนลุ้นเนาะแบบเผื่ออังกฤษจะแบบว่าบรรยากาศอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้ว่าปีหน้าค่อยมาถามอีกทีดีกว่าเนาะแบบกลางๆปีหรือปลายปีค่อยมาถามอีกทีอาจจะได้คำตอบอะไรที่มันแบบใกล้ขึ้นหรือยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแพลนเรื่องลูกเรื่องอะไรเลยไม่มีแพลนครับก็ผมว่าเที่ยวกันก่อนสนุกอะไรกันก่อนจะตั้งหนึ่งทำงานด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยตอนนี้ค่ายเพลงกำลังไปได้ไกลนี่มันมีกำลังจะมีอัดเพลงจีนด้วยเป็นเพลงที่จะของค่ายเพลงเราอะค่ะจะทำเพลงจีนแล้วอะไรเงี้ยค่ะสำหรับทริปนี้ไปกันกี่วันคะไปกัน10วันครับ10 วันเป็นทริปที่ทั้งสองครอบครัวไปด้วยกันหมดเลยยกครอบครัวเลยจริงๆไปครอบครัวมันมีใหญ่ๆอะหรือว่าไปกันหมดแต่กับครอบครัวพี่สวนนี่เพิ่งไปพัทยากันมาใช่ค่ะเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ไปกับบ้านที่สวนขนาดนั้นนะไปถึงว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้ไปแล้วก็รู้สึกสนุกดีค่ะก็พาผู้ใหญ่กับพาเด็กไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็แบบก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างสนุกดีไม่ได้กดดันนะผมว่ามันก็ผมก็โดนถามว่ามันก็ดูว่าแบบความพร้อมของเราทั้งสองคนมากกว่าแล้วก็มีเราอยากจะแบบอยากจะใช้ชีวิตทำงานใช้ชีวิตเที่ยวใช้ชีวิตอะไรที่สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเขาก็ยังเด็กด้วยอีกแป๊บนึงก็ไม่เด็กแล้วนะยังแบบสวีทได้ตลอดแบบคืออยู่กับครอบครัวก็สวีทได้คือกันเองอะค่ะไม่มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรก็ปิดบังเลยเราไม่ได้คิดอะไรกันมากผมว่ามันแบบมันเราก็เพิ่งไปทริปสวีทกันมาไปไอซ์แลนด์กันไอซ์แลนด์ฮันนีมูนแล้วแบบไปคราวนี้เราก็ไปกับครอบครัวก็จะสนุกดีกันเลยค่ะใช่มีใหม่มีมอบอะไรมีของขวัญให้กันไปครั้งแรกกันอะไรกันหวานมันมีรออยู่ค่ะพอดีสั่งแบบว่าพอดีสั่งเครื่องประดับจากอาร์แคนดี้รจนาธรแบรนด์ไทยที่ไปดังที่อังกฤษนะของอาร์แคนดี้ก็พี่สุจะให้เป็นของขวัญรอก่อนใกล้จะรู้สึกจะเสร็จแล้วรออันนี้คือเราเป็นคนเลือกเองค่ะแต่ไม่สอบคนจ่ายเงินเลือกเองผมว่านี่เป็นของขวัญปีใหม่นะ